สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันนะครับซึ่งเราก็มาอยู่กันในแมปที่เราไม่ได้เล่นกันมานานมาก2เดือนที่คุณไม่ได้เห็นผมเล่นประมาณ2เดือนแต่จริงผมคอยเล่นมาตลอดแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับจนตอนนี้ตัวนี้ของผมตัวที่แล้วของผมที่ผมเคยรีวิวประมาณเลเวลประมาณนี้ครับใช่ครับ101เต็มแล้วอัพสตัทแล้วตัดประมาณนี้แล้วก็คือเกือบทุกตัวแบบซื้อทุกตัวจนได้อันนี้จนได้ตัวนี้มาครับเป็นมอนสเตอร์ซีโร่ผมบอกเลยว่าชอบมากแล้วคือมันจริงครับแต่ว่ายิงไม่เหมือนในหนังนะคือพี่ยิงมันก็พ่นกาวิตี้บีมได้นั่นแหละแต่ว่าพอดีว่ากาวิตี้บีมในหนังอ่ะมันต้องออกมาจากปีกเลยดินี่ออกมาจากปีกไม่มีออกมาจากปีกแล้วก็อันนี้ครับเพิ่งอัปเดตใหม่ประมาณ5วันที่แล้วก็ซิลล่า2011เป็นตัวคัสตอมไม่ใช่ตัวซื้อด้วย G-Cell นะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันราคาเท่าไหร่เว้ยมันต้องใช้ไอกอสล่า2019แล้วก็กอสล่า2014เลเวล30กับอีก 75,000 G เซลซึ่งมันแพงมากๆมันแพงมากๆเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือกอสล่า2014เอาอยู่นะเนี่ยตัวเนี้ยเขารีโมเดลใหม่รีโมเดลใหม่บอกเลยว่าก็ชอบส่วนนี้ตัวนึงครับก็สล่า2019ก็เลเวล30เหมือนกันนะแล้วก็อีก 75,000 G เซลผมก็ซื้อตัวนี้ได้ประมาณ2วันที่แล้วแต่คือตอนเนี้ยผมมีเหลือ35,775 G เซลซึ่งมารีวิวตัวนี้กันเลยโอเคเราไปดูกันในเกมกันเลยครับแล้วก็ผมเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปดูกันในเกมก็เพิ่มสกินมาด้วยสกินเป็นเกมพาร์ทรีคัลเลอร์2สตอนที่ผมซื้อตอนนั้น250รูบักแต่ตอนนี้คือมัน320รูบักแล้วไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะโอเคเราไปดูกันในเกมเลยเดี๋ยวผมเลือกสกินก่อนก็ประมาณนี้ครับสกินเป็นไงโอ้โหก็เท่เฮ้ยแป๊บนึงครับนี่ต้องเปิดเสียงครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับแล้วก็มีเสียงกระทืบเท้าเว้ยใครมันช้าตึงเฟสของมึงใช่ไหมคนใส่ตัวเล็กทำไมท็อกซิกเลยได้อย่างงี้ส่วนนี้ก็คือเป็นการเดินปกตินะมี5ท่าเป็นตัวแรกที่มี5ท่าเลยครับเดี๋ยวมาดูท่าวิ่งกันเลยนะเอาอะไรนี่ไงท่าแรกครับตบสองข้างตบละข้างส่วนท่าที่สองการพุ่งเข้าไปชนศัตรูท่าที่สามก็เป็นการล้อมแล้วก็ตีเอาหางฟอดเฮ้ยนี่ทำไมมันอึดจังเลยอ่ะเฮ็กปะเนี่ยผมว่าเฮ็กอ่ะต้องขู่กำลามไอ้นี่อยู่ดีมันจะมาทำร้ายผมมันบ้าปะเนี่ยมีคนกลับไปโกงแล้วทำไมหุ่นเขามันแรงกว่าผมอ่ะนานอยู่ด้วยโอ้ไม่ไม่เอ๊ะท็อกซิกได้แต่ไม่เป็นไรผมไม่สนใจเขาผมจะสนใจแต่รีวิวอย่างเดียวเมื่อกี้ใครเห็นชื่อเขาทันบ้างอะไปถ้าเจอเขาก็รีพอร์ตได้ประจานเป็นการรีวิวแล้วก็ประจานไปในตัวผมไปรีวิวตรงเกาะอื่นดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปรีวิวที่เกาะเดี๋ยวไปหาเกาะรีวิวก่อนนะภายในไม่นานครับผมก็ได้เจอคนเมื่อกี้เขาจะไปที่ไอแลนด์เดมาร่า
จะบอกจริงๆเขาไปที่ไอแลนด์เดย์มาละโอ้ยโอ้ยโอ้โหสี่ลุมหนึ่งเลยอ่ะเออสี่ลุมหนึ่งเลยมาจมดินเอ้ยว่ายน้ำไปกอบวันเดียวดิเอ้ยมันฆ่าหัวมาดูดิทุกคนรู้แล้วผมคนสนใจก็รีวิวก็พอแล้วต้องไปตามก็ทำไมจะหาเกาะโอเคครับผมก็หาเกาะที่จะมารีวิวถ้าเจอแล้วถ้าแรกนะกดหนึ่งครับกดหนึ่งเป็นการอย่างเงี้ยนี่ทำเสร็จคงอ่ะทำโอ้ยมันลูมอีกแล้วโอ้ยโอเคนะครับก็ผมก็ได้มาหาเกาะที่จะรีวิวท่าดีแล้วท่าแรกนะการทำงี้ครับตีตบมือสองข้างเอาแบบเอามือสองข้างตบทีละครั้งครับแล้วก็ส่วนท่าที่สองครับเป็นการดับเบิลหรืออะไรนะไม่รู้ครับแต่มันคือการเดชอีเบชหรือว่าเดชมันเรียกว่าเบชนะไม่เดี๋ยวให้อีกทีนะครับเอส่วนท่าที่สามครับทำงี้ครับฉากท่านี้ก็จะเห็นกันในหนังนั่นเองครับท่านก็จะเห็นในหนังก็ซาวสคองส่วนท่าที่สี่ครับท่าที่สี่เป็นการทำงี้ครับเป็นการพ่นอัลกามิกเลสไม่ต้องรอชาร์จครับพ่นได้เลยเดี๋ยวรอชาร์จท่าที่5ครับใครเห็นในหนังบอกเลยว่าซีนนี้คือซีนที่ใครอ่ะใครเป็นคนใครเป็นแฟนหนังก็อดซิลล่าจะรู้ว่าฉากนี้มันเท่มากครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันรีฟิลโอเคพอมันรีฟิลเสร็จแล้วครับเราก็จะมาลองท่านี้กันเลยครับซึ่งท่าที่5นี่เป็นท่าอันนี้สปอยนะเป็นท่าที่พ่นอัลกามิกเบสลงฮอลโลเอิร์ธนะตรงฮอลโลเอิร์ธนะอ่ะโอเคครับงั้นก็เราไปดูท่านี้กันเลยครับเฮ้ยทำลายเป็นรัศมีกว้างครับโอ้โหต้นไม้ล้มหมดเลยอ่ะเรามาดูส่วนของท่าร้องกันนะฉากร้องตอนจบศึกกับคองแต่ผมไม่บอกนะว่าใครจะเป็นราชาแห่งมอนสเตอร์ต่อนะไม่ใช่เพราะอะไรสปอยเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นท่าหัวล้อเป็นท่าหัวล้อหลังจากที่ก็อดซิลล่าพ่นอัลกามิกเบสเฉียดหลังคองแล้วคองก็กิ้งล้มไปแล้วก็อดซิลล่าก็เลยอย่างเงี้ยมันยาอ่อนมากอย่างเงี้ยพ่อว่าผมไม่ค่อยชอบซะเท่าไหร่พ่อผมไปดูก็อดซิลล่าวันสัตว์คองแล้วนะเดี๋ยวผมตัดไปให้ดูแบบของหนังจริงๆครับโอเคครับภาพมาโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วมั้งครับสปอยหัวเราะก็การรีวิวก็อดซิลล่า2021ตัวนี้ก็จบเพียงเท่านี้เพราะว่าพอคลิปมันต้องสั้นนะเพราะว่ามันมีการบ้านด้วยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกภาพหนึ่งนะก็คือเป็นภาพที่ผมได้แปลงร่างกายเป็นก็อดซิลล่า2021ตัวนี้แล้วจะเปลี่ยนสกินกลายเป็นชื่อว่าโฮลีเบดแล้วผมได้ไปที่เบิร์ดไอแลนด์พร้อมกับเจอกลุ่มของก็อดซิลล่าลิจินเดอรี่ไม่ว่าจะมีแบบก็อดซิลล่า2019ก็อดซิลล่า2014มาครบหมดเลยมาสักประมาณ5ตัวแล้วก็มีตัวนึงบอกกับผมว่าลอร์ดก็อดซิลล่า
เอ้ยไม่ใช่เขาบอกกับผมว่าหลอด2021เขาบอกเงี้ยผมก็เลยพิมพ์บอกเขาไปว่าขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพวกหลายตัววันนั้นก็มาแบบมามองผมอะแล้วก็แบบเหมือนกับบอกว่าเอ้ยเหมือนผมเป็นราชาของพวกเขานะเว้ยอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะบอกผมอ่ะภาพมาโอเคครับตอนนี้ก็ปรับเฟรมเรทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเฟรมเรทมันโคตรแหลกเลยเมื่อกี้นี่อินหลอดไอ้มึงบอกผมไม่ใช่พระเจ้าไอ้ก็แบบหลอดหลอดแปลว่าผมไม่รู้อ๋อไอ้หมสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน